ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมานะการลงทุนในต่างประเทศหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดูเหมือนว่าจะเป็นการตอบโจทย์ new normal สำหรับการลงทุนนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Apple ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 หรือว่าหุ้นของ Facebook ที่ได้รับอิทธิพลนะจากในเรื่องของ hedge fund ตรงนี้ค่ะจะมีความน่าสนใจหรือว่ายังสามารถเข้าไปลงทุนได้หรือเปล่านะคะค่ำคืนนี้ค่ะพูดคุยกันกับคุณรัศลันธนภัยสารกิจผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่าย Global Investing จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิร์ธค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณทันคุณหญิงคุณผู้ชมครับค่ะเชื่อว่านักลงทุนนะคะส่วนใหญ่จับตาแล้วค่ะเพราะว่าดัชนีชี้วัดของตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่ที่ดาวโจนส์นะคะล่าสุดเนี่ยบรรยากาศการลงทุนเนี่ยยังคงคึกคักคือปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องบางวันก็ยุบย่อลงไปหลายๆคนกังวลเกี่ยวกับการปรับฐานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะคะที่เริ่มมีข่าวร้ายออกมาสัญญาณแบบนี้เนี่ยมันส่งผลต่อความน่าสนใจในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีด้วยหรือเปล่าคะครับผมคิดว่าประเด็นเรื่องหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยนะครับก็คงกระทบราคาหุ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับจริงๆไม่ว่าอย่างจะเป็นตัวของ Facebook ใช่ไหมครับที่เมื่อกี้คุณแทงพูดถึงกล่าวถึงนะครับว่าเขาไปโดนประเด็นว่าโอ้มีหลายบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ PayPal นะครับ Pepsi นะครับ Coke หรือว่า Adobe นะครับที่ผมยกตัวอย่างจริงหลายบริษัทมากนะครับก็คือเขามีการระงับโฆษณานะครับเพราะว่าต่อต้านเรื่องของ Hate Speech ที่เป็นประเด็นกับทางFacebook กันนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าไปดูในไส้ก็จะเห็นว่ารายบริษัทเหล่านี้เนี่ยเขาระงับชั่วคราวคือเขาระงับเนี่ย1เดือนเขายังไม่ได้บอกว่าโอ้โหจะระงับตลอดไปนะครับเขาหล่อเหมือนกับเป็นการกดดันก่อน1เดือนนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราก็ต้องมาประเมินแล้วแหละว่าจากเนี้ยอย่างหุ้นของ Facebook เองเนี่ยเราต้องมองว่าบริษัทเหล่านี้เขาจะระงับโฆษณาต่อไปยาวขนาดนั้นไหมซึ่งในมุมมองของทางทีม PWS Global Investing เองนะครับเราก็มองว่าโอกาสที่จะยืดเยื้อไปขนาดนั้นนะค่อนข้างยากเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาดูที่ประเด็นว่าสุดท้ายเนี่ยคนเราเนี่ยเสพติดโซเชียลมีเดียแค่ไหนเราใช้ Facebook บ่อยแค่ไหนตราบใดที่คนยังใช้เยอะมีผู้ใช้ถึง 2,000 กว่าล้านคนทั่วโลกเนี่ยครับ Facebook ผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยักษ์ใหญ่เหล่านี้ยังไงเขาก็หนีไม่พ้นที่เขาจะต้องกลับมาโฆษณานะครับจริงๆถ้าไปดูหุ้น Facebook เนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวลงมาเกือบ 10% นะครับผมก็มองว่าจริงๆแล้วตรงนี้ถ้าเกิดเรามองว่าเราเชื่อว่าในระยะยาวแล้วยังไงคนก็ต้องใช้ Facebook แล้วสุดท้ายไปสักนี้กลับมาโฆษณาเนี่ยก็นี่อาจจะเป็นโอกาสในการเข้าไปสะสมหุ้น Facebook ก็เป็นได้นะครับจริงๆที่ผ่านมาเนี่ย Facebook เขาก็โดนประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง privacy เรื่องอะไรไปขวางหนามมาตลอดนะครับแต่หุ้นก็อยู่ในภาพของการไซด์เวย์แล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นลงแล้วก็ขึ้นทำสูงสุดใหม่ได้เรื่อยๆนะครับก็เป็นอะไรที่ผมว่าก็น่าสนใจแล้วก็อย่างยกตัวอย่าง valuation เองเนี่ยถ้าไปดู valuation ของ Facebook เนี่ยผมว่าอยู่ที่ประมาณสัก 24-25 เท่าซึ่งเมื่อเทียบกับความที่เขาเป็นซูเปอร์สต็อกระดับโลกอย่างเงี้ยผมคิดว่าก็ยังไม่ได้ถึงกับแพงมากอะไรนะครับหรือว่าอย่าง Apple เองเนี่ยที่เมื่อกี้ทางแฟนคุณหญิงกล่าวถึงว่าเขามีการปิดสาขานะครับจริงๆก็ผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องประเด็นระยะสั้นนะครับที่กระทบกับโอเคอาจจะกระทบกับตัวของกำไรนะครับแต่ว่าก็ต้องไปดูว่า product ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโอ้คือคนใช้ทั่วโลกแล้วแอง Apple เองก็มีจุดแข็งก็คือเขามีซอฟต์แวร์หรือว่า iOS เนี่ยที่บริษัทมือถืออื่นๆเนี่ยที่ไม่มีเหมือนเขานะครับในจริงตรงนี้ก็เป็น competitive advantage ที่ผมคิดว่าเหนือคู่แข่งอย่างชัดเจนนะครับหรือยกตัวอย่างอย่าง Amazon เองนะครับตอนนี้บริษัทเทคอย่าง Amazon เองก็ตอนนี้ก็มีข่าวนะครับที่ผมว่าน่าสนใจมากคือเขามีประกาศซื้อบริษัทที่ชื่อว่า Zoox นะครับ ZOOX นะครับเป็นบริษัทเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับซื้อไปผมโห 1.2 พันล้านเหรียญนะผมว่าน่าสนใจมากว่าทาง Jeff Bezos เนี่ย CEO ของ Amazon เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้บอกนะว่าเขาจะซื้อไปทำไมแต่ผมก็ประเมินว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะนำตรงนี้มาต่อยอดธุรกิจที่เป็น e-commerce ที่มีอยู่ในการใช้กับส่งของลูกค้าให้สะดวกยิ่งขึ้นให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเป็นการลดต้นทุนก็เป็นได้ซึ่งเราก็จะเห็นว่านี่ครับบริษัทเทคเหล่านี้ผมคิดว่าก็มีพัฒนาการที่ดีนะครับแล้วก็แนวโน้มการเติบโตของกำไรเองเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้เพียงแต่ว่าโอเคแหละในระยะสั้นผมคิดว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเองเนี่ยหุ้นก็ไม่ได้ไปไหนนะครับหุ้นสหรัฐก็อยู่ค่อนข้างนิ่งผมคิดว่าก็เป็นปกติที่หลังจากที่หุ้นขึ้นมาในช่วงเดือนก่อนเนี่ยหุ้นก็ต้องมีการพักตัวบ้างนะครับแต่ว่าเกิดตัวไหนที่ตลาดตัวไหนที่ราคาหุ้นปรับตัวลงมาเนี่ยแล้วเรามองว่าพื้นฐานในระยะยาวยังดีอยู่ก็อาจจะเป็นจังหวะในการเข้าไปสะสมนะครับค่ะหุ้นในกลุ่มของเทคโนโลยีแน่นอนว่าระยะยาวมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนให้นักลงทุนแต่ว่าถ้าเรามาดูในภาพรวมของตลาดหุ้นสหรัฐกันสักนิดนึงค่ะเข้าเดือนกรกฎาคมแล้วเดือนใหม่เรามองโอกาสภาพรวมของตลาดเป็นยังไงกันบ้างคะจังหวะปรับพักฐานจะมีมากน้อยยังไงกันบ้างไหมคะ
จริงๆทางทีมเราก็ยังประเมินเหมือนเดิมนะครับอย่างในเดือนที่ผ่านมาเราประเมินว่าตลาดหุ้นสหรัฐเองในอัพไซด์ค่อนข้างจำกัดซึ่งถ้าไปดูผลตอบแทนในเดือนมิถุนาเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยครับก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นสหรัฐก็แทบจะไม่ได้สร้างผลตอบแทนเป็นบวกเท่าไหร่แล้วก็คือพูดง่ายๆเหมือนแฟลตนะครับก็ไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งจริงๆในภาพจากนี้ไปผมก็คิดว่าก็มีโอกาสที่จะเป็นลักษณะนั้นอยู่นะครับเพราะว่าหุ้นเองก็ยังขึ้นมาค่อนข้างเยอะในเดือนหลังจากที่ฟื้นมาจากโกลนะครับในช่วงที่ผ่านมาในขณะที่ปัจจัยความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกลับมาระบาดใหม่นะครับของตัวไวรัสโคโรนานะครับที่ตอนนี้เองเนี่ยก็จริงๆเราไปดูยอดตัวเลขเมื่อวันคือวันศุกร์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยทำจุดสูงสุดเลยนะครับในรอบต่อวันนะฮะสูงสุดถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ย7วันเนี่ยก็คือเป็นสัญญาณที่คือในบ้านเราเองเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วแต่ว่าอย่างในสหรัฐเองเนี่ยก็ยังน่ากังวลอยู่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นจริงผมก็คิดว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเศรษฐกิจเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบตรงนี้คือพูดง่ายๆคือราคาเองก็อาจจะยังไม่ได้ไปไหนไกลในช่วงนี้นะครับยกตัวอย่างหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเศรษฐกิจก็อย่างเช่นหุ้นสตาร์บัคสตาร์บัคเนี่ยเป็นหุ้นชั้นดีเลยนะครับเป็นหุ้นที่เป็นหุ้น value แบบผมคิดว่าทุกคนรู้จักใช้สินค้าของเขาดีเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีร้านค้าอยู่หลายแห่งนะครับที่อยู่ทั่วโลกเลยเพราะนั้นจริงๆถ้าเกิดมันมีการปิดเศรษฐกิจเนี่ยหุ้นสตาร์บัคของบริษัทเขาเองก็น่าจะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เพียงแต่ว่าโอเคเราก็มองว่าถ้าสมมติราคามันปรับลงมาเนี่ยแล้วยิ่งช่วงนี้ครับคุณพันธ์อาจจะได้ยินข่าวบริษัทที่ชื่อว่า Luckin Coffee ใช่ไหมครับที่ก่อนหน้านี้ก็เคยบอกว่าโอ้เป็นคู่แข่งกับ Starbucks ตอนนี้เขาก็โดนเรื่องประเด็นเรื่องสแกนดัลไปแล้วที่ก็ตอนนี้ก็อาจจะถูกเอาหุ้นออกจากตลาดแล้วครับตลาดหุ้นสหรัฐด้วยซ้ำนะครับก็คู่แข่งก็หายไปละหนึ่งมันจริงผมมองว่าในระยะยาวเองเนี่ย Starbucks ก็เป็นบริษัทหุ้น value บริษัทนึงที่น่าสนใจเพียงแต่ว่าในระยะสั้นนี้เราอาจจะมาหาจังหวะกันว่าช่วงที่โอเคอาจจะมีข่าวเรื่องของว่าขึ้นโผล่ขึ้นมาใหม่นะครับจะทำให้ราคาหุ้นปรับลงมาเนี่ยก็อาจจะเป็นจังหวะเข้าไปสะสมจะขออนุญาตให้ภาพของเทคนิคนิดนึงว่าอย่างทางนักวิเคราะห์เทคนิคของหลักทรัพย์บัวหลวงเราเองเนี่ยเราก็ให้เป้าโซนซื้อนะครับของหุ้น Starbucks เนี่ยอยู่ที่ 71-73 เหรียญนะครับแล้วก็มองว่าต้านแรกเนี่ยถ้าเกิดทะลุ80เหรียญขึ้นไปได้เนี่ยก็จะไปถึง85เลยนะครับในขณะที่จุดสต็อปลอสก็ให้ไว้ที่หลัก70เหรียญจริงๆตรงนี้เองเนี่ยก็อยากจะขออนุญาตเรียนท่านผู้ฟังท่านว่าจริงๆเราทางหลักทรัพย์บัวหลวงเราก็มีบริการที่เป็นตัวบริการใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเลยนะครับก็คือที่ชื่อว่า Global Signal คือเป็นสัญญาณเรามีสัญญาณใช้หุ่นยนต์เนี่ยมาจับสัญญาณทางเทคนิคหุ้นต่างประเทศนะครับให้ตัดทางลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงทุกท่านเข้าไปดูก็จะมีสัญญาณเป็นกระทิงเป็นโอ้โหเป็นหมีสามารถใช้ตรงนี้ในการหาจุดเข้าจุดออกขึ้นต่างประเทศได้เลยก็ค่อนข้างที่จะสะดวกเลยนะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับก็เป็นไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตอนนี้อาจจะถูกลดทอนความน่าสนใจแต่ว่าในระยะยาวกลุ่มของเทคโนโลยีนั้นมีโอกาสเติบโตอย่างแน่นอนนะคะหลายๆคนก็จับตามองแล้วค่ะเพราะว่าหลายๆบริษัทนะคะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะอย่างวันนี้เนี่ยหยิบยกตัว Starbucks หรือแม้กระทั่งใครติดตาม Tesla อันนี้ทิ้งท้ายไว้ในเบรกนี้นะคะ Tesla เนี่ยในช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาราคาหุ้นเขาขึ้นจาก17ดอลลาร์วันนี้เนี่ยอยู่ที่ $1,000 ดอลลาร์นะคะต่อหุ้นนะคะซึ่งราคาเนี่ยขยับเพิ่มขึ้นกว่า 4,125% คือถ้าลงทุนถูกหุ้นถูกตัวท่านมีโอกาสที่จะสร้างผลกำไรได้แล้วค่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจกันต่อค่ะ